astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ครับก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความสำเร็จแล้วกันนะฮะวันนี้อาจารย์แก๊ปครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ของเรานะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดบ้างแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็จะมีการถามตอบปัญหาที่น้องๆถามเข้ามาด้วยนะฮะในส่วนแรกอาจารย์คาดว่าพวกเราได้เห็นอยู่แล้วแหละนะครับก็คือประกาศจากสถานีกคศของเรานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าหลักการและการร่างหลักการการสอบครูผู้ช่วยของเราเนี่ยมีหลักการประมาณนี้นะครับน้องไปอ่านได้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการครูของเราเนี่ยนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยว่ามีอะไรบ้างทำไมถึงเปลี่ยนแปลงเขาได้เขียนไว้หมดแล้วแหละแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดย่อยๆที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของหลักสูตรนะครับก็มาส่วนในของภาคกก่อนภาคกกพหลายคนก็จะบอกภาคกกพเอากพมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะฮะแต่เรามาตีแผ่หลักสูตรก่อนว่าเขาอิงจากกพเนี่ยต้องใช้คำว่าอิงนะครับเขาไม่ได้เอาของกพมาเลยนะครับอิงหลักสูตรกพว่าหลักสูตรกพเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็มาปรับใช้ของครูผู้ช่วยของเราครูผู้ช่วยเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภาคกความสามารถทั่วไปนะครับทดสอบอะไรบ้างที่เขาเขียนไว้นะครับเขาเขียนบอกว่าทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราตีความออกมาหรือไปอิงจากกพเนี่ยนะครับกพจะมีการสอบด้วยกันประมาณ5หัวข้อด้วยกันก็คือ1ก็คือคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษความสามารถด้านเหตุผลตรงนี้ตรงตัวอยู่แล้วในส่วนของกพเขาจะเขียนอะไรก็เรื่องของเขาความคิดในเชิงนามธรรมอะไรก็เรื่องของเขานะครับถ้าตีความเป็นภาษาคนเตรียมสอบง่ายๆก็คือคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษความสามารถด้านเหตุผลนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาในกพยุคใหม่นะครับก็คือความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีส่วนครูของเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินนะครับความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยนะครับจะมีตัวองค์ประกอบย่อยๆอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันเอามาจากกพเลยนะครับตัวที่1ที่เราต้องสอบก็คือพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติมตัวนี้นะฮะต่อมาพ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือที่เราคุ้นชินคือ Good Governance นะฮะตัวที่2ตัวที่3ครับประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499ไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับอ่านแค่ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอันที่4พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539ตัวที่5สุดท้ายครับพ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรมพ.ศ.2542นี่คือองค์ประกอบในส่วนของความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเพราะนั้นถ้าพูดในภาษาการเตรียมตัวสอบแบบพวกเรานะครับภาคกยังคงเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยอ่านกันเลยเหมือนเดิมกพสอบอะไรครูผู้ช่วยก็เคยสอบแบบนั้นแต่แค่ทุกคนในนี้จะต้องเพิ่มความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีก็คือเพิ่มกฎหมายไอ้5ตัวนี้เข้ามานะครับที่เราต้องเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าอัตราส่วนของคะแนนเนี่ยจะมากไหมอาจารย์ก็บอกพวกเราเลยว่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไม่เห็นตัวเต็มที่กคศจะร่างออกมานะครับหรือกสจเขาจะร่างออกมายังไม่เห็นนะครับเขาเขียนไว้เป็นหลักการตามนี้นะครับต่อมาภาคกนี่ประมาณนี้เลยที่เราต้องอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือความรอบรู้เกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับกฎหมายประมาณนั้นต่อมาในส่วนของภาคขนะครับภาคขเราต้องตีแผ่อะไรบ้างภาคขถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับแบบที่เราเตรียมตัวสอบกันอยู่ตอนนี้เนี่ยภาคขคือยกภาคกเดิมทั้งหมดเลยนะครับมาอยู่ในภาคขณวันนี้นะครับทุกคนเคยอ่านอะไรบ้างในภาคกที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทุกคนเคยอ่านอะไรบ้างล่ะยกมาเลยครับนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็จะมี1ครับวิชาเอกอันนี้อยู่ในภาคขเมื่อก่อนเรานะครับต่อมาพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี่ฮะตรงนี้เมื่อก่อนอยู่ในภาคกครับเมื่อก่อนอยู่ในภาคกยกมาภาคขตรงนี้นะฮะต่อมาความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความรอบรู้ครับเมื่อก่อนก็อยู่ในภาคกนะฮะแต่ความรับรู้เนี่ยอาจจะออกสังคมเหตุการณ์ปัจจุบันไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เรารู้แค่นี้คือความรับรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไปมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเมื่อก่อนอยู่ในภาคก3เป็นคะแนนที่เป็นหลักเลยแหละนะฮะก็มายกอยู่ในภาคขตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ
ต่อมาคือหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรตรงนี้รู้อยู่แล้วอยู่ในภาคขอสมัยก่อนนะครับก็มาอยู่ภาคขอตรงนี้ด้วยจิตวิทยาสำหรับครูและการวิจัยทางการศึกษานะฮะถ้าพูดแบบง่ายๆคือตรงนี้มันยังไม่ครบหรอกครับแต่จริงๆที่เราใช้สอบเนี่ยหลักๆนะครับมีประมาณนี้ก็คือยกมาอยู่ในภาคขอของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ก็อยู่ในหลักสูตรหมดเลยต้องรู้การใช้สื่อการเลือกใช้สื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนนะฮะการจัดการชั้นเรียนมาอยู่ในนี้หมดเลยครับอยู่ในเรื่องการหลักสูตรหมดเลยเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยน้องจะต้องรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับครูนะฮะถ้าพูดไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะมีแค่เพิ่มไอ้กฎหมายตรงภาคกอตรงนั้นเข้ามานะครับตรงนี้ที่เหลือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้คือต้องเพิ่มเข้ามาศึกษานิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวถามผู้รู้นิดๆหน่อยตรงนี้อย่างของเราก็จะมีพอยุทธพงษ์ชัยของเราในบรรยายในส่วนของพ.ร.บ.ต่างๆตรงนี้นะครับท่านก็จะมาตีแผลให้พวกเราเห็นนะครับคณิตศาสตร์พวกเราก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วทุกคนติวอาจารย์แก๊ปทุกคนจะเห็นว่าอาจารย์แก๊ปพูดคณิตศาสตร์ไม่เคยพูดเฉพาะครูนะฮะทหารตำรวจสอบอะไรอาจารย์แก๊ปพูดหมดนะครับน้องใช้แนวคิดของอาจารย์แก๊ปใช้กับคณิตศาสตร์ในภาคกอนี้ได้ทั้งหมดนะครับนี่คือภาคกอภาคขอที่เราควรรู้ประมาณนี้นะฮะต่อมาภาคคอตรงนี้แหละครับเป็นไฮไลท์เลยเมื่อก่อนมัน50คะแนนสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวนะฮะเราก็จะง่ายๆเนาะไปสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวก็จะแค่เอาแฟ้มไปอะไรไปแต่ล่าสุดครับในกอในสถานีกคสพูดเลยนะครับจากการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับจากงานวิจัยของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนต่างๆพบว่าการทดสอบการปฏิบัติการสอนและการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกครูเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่ทำการสอนได้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาจากแนวคิดดังกล่าวกคศจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วยออกเป็น3ภาคดังนี้ก็จะมีภาคกอภาคขอภาคคอเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยครับภาคคอเนี่ยนอกจากน้องจะแฟ้มสะสมผลงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยประวัติทางการศึกษาแล้วขอมีคอมเมนต์เข้ามาก็คือจิตอาสานะครับมีการมีส่วนร่วมกับสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานที่น้องต้องทำอยู่แล้วเป็นปกติในการสอบภาคคอสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังคงต้องมีแต่ภาคคอที่เพิ่มเข้ามาคือความสามารถในด้านการสอนถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือสอบสอนนั่นเองนะฮะสอบสอนประเมินในส่วนของอะไรบ้างอันนี้เขียนไว้ในตัวประกาศของสถานีกคศเลยนะครับก็คือการวิเคราะห์หลักสูตรน้องจะสอนน้องต้องวิเคราะห์หลักสูตรเป็นออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ต่อมาคือทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพและบริบทของชั้นเรียนอันนี้เขียนชัดเจนนะครับอันที่3ทักษะในการใช้คำถามนี่อันนี้สำคัญมากนะครับและการตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อมาคือการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สุดท้ายก็คือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตรงนี้คาดว่าก็ต้องเป็นแบบสมัยก่อนนะครับนะฮะสอบแล้วไปเลือกโรงเรียนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันหลายคนก็กังวลในภาคคอมากเลยแต่อาจารย์บอกเลยว่าการสอบตรงนี้นะครับประกาศคอสอบได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคือจะต้องผ่านคุณสอบภาคกอได้จะต้องโทษคุณสอบภาคคอได้จะต้องผ่านภาคกอกับภาคขอแล้วเพราะฉะนั้นภาคกอกับภาคขอมาก่อนนะครับและอาจารย์บอกเลยว่ามันมีเวลาในการเตรียมตัวสอบภาคคอแน่นอนนะนอกจากทำแฟ้มสะสมผลงานเดี๋ยวมีเวลากว่าเขาจะประกาศรายชื่อคนสอบผ่านมันมีเวลาแน่นอนนะครับน้องก็สังเกตไปถามรุ่นพี่ก็ได้กว่าจะประกาศผลสอบเนี่ยกี่วันประมาณ7วันอยู่แล้วน้องมีเวลาเตรียมตัวตรงนี้แน่นอนเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็เรื่องระบบเส้นสายก็ไม่ต้องกังวลนะครับนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในตรงนั้นขอไม่พูดถึงในนี้แล้วกันนะฮะต่อมาวิธีการจัดสอบก็คือให้กสจประกาศรับสมัครออกข้อสอบจัดสอบคือกสจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาออกข้อสอบจะให้กพมาออกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับให้กสจจัดการทั้งหมดนะแล้วก็เรื่องการออกข้อสอบกสจมีหน้าที่ออกข้อสอบจัดสอบเพราะฉะนั้นเขาจะจ้างมหาวิทยาลัยเรื่องของเขานะครับส่วนดุสิตจะมาออกข้อสอบไหมเรื่องของเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นกสจเป็นตัวแม่ของเรานะครับในการประกาศออกข้อสอบจัดสอบนะฮะประมาณนี้ครับที่เขาเขียนมาในตัวประกาศสถานีกคศประมาณนี้
เรื่องคะแนนยังไม่ได้มีเขียนอะไรยังไม่ได้บอกอะไรแต่บอกให้พวกเราเตรียมตัวประมาณนี้นะฮะต่อมาคือคำถามนะครับในช่วงคำถามที่น้องๆถามเข้ามาอาจารย์ก็พยายามจะสรุปให้พวกเราเห็นภาพในนี้แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนแรกก็คือน้องๆถามเข้ามาว่านำคะแนนกพ.ปี63ที่จะสอบตอนเนี้ยที่จะสอบที่เลื่อนสอบอยู่เนี่ยนะครับมาใช้เทียบเคียงได้ไหมอาจารย์บอกเลยว่าไม่ได้นะครับเราจะจัดสอบเองนะครับแค่อิงหลักสูตรกพ.เฉยๆเพราะนั้นตอบคำถามตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะครับนำมาใช้ไม่ได้ต่อมาถามว่าวิชาเอกมีผลมากไหมครับอาจารย์ตอบเลยว่าเมื่อก่อนก็ใช้วิชาเอกสอบภาคขอเฉยๆเนาะแต่ตอนนี้เราใช้วิชาเอกในการสอบสอนด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องวิชาเอกสำคัญมากวิชาเอกแต่ละมอแต่ละชั้นแต่ละประถมแต่ละชั้นสอนอะไรบ้างต้องรู้นะครับนะต่อมาภาคกอแล้วก็ภาคขอยังอ่านเหมือนเดิมไหมคะหรือมีอะไรเพิ่มเติมที่ต้องอ่านอีกไหมคะอย่างที่บอกครับเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ต้องเพิ่มเติมก็คือตัวภาคกรเนาะจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์ลืมแล้วอันนั้นนะภาคกรที่อาจารย์พูดไว้เมื่อตอนต้นน่ะลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีมีกี่องค์ประกอบนะไปอ่านพรบ.ตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับที่เหลือใครเคยสอบครูมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต่อมาภาคขอยังต้องอ่านวิชาความรอบรู้อยู่ไหมคะเท่าที่เห็นในนั้นก็คือจะต้องอ่านความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส่วนเศรษฐกิจสังคมเหตุการณ์ปัจจุบันอันนี้ยังไม่แน่ใจเราต้องรอดูประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจารย์คาดว่าเตรียมตัวไว้เลยเพราะถ้าพูดถึงความรอบรู้เนี่ยน้องต้องรอบรู้ทั้งหมดเลยเป็นครูจะต้องรอบรู้จะต้องอ่านข่าวสารจะต้องรู้จักเหตุการณ์ปัจจุบันพอสมควรนะฮะต่อมาคืออ่านเหมือนเดิมและอ่านภาคขอภาคกอของกอพอเสริมเข้าไปใช่ไหมคะภาคกกพก็เหมือนกันครับก็คือมีลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นนะเพิ่มเข้ามานะครับของครูจะเยอะกว่าด้วยนะครับของครูจะเยอะกว่าด้วยเพราะของครูเรามีวิชาชีพครูของเราอีกกฎหมายที่อยู่ในภาคขออีกนะครับอย่าบอกว่าอ่านภาคกกพเพิ่มเลยนะฮะอ่านของครูเพิ่มดีกว่านะต้องพูดงี้ดีกว่านะครับนะฮะนับให้ภาคกคิดวิเคราะห์นี่เป็นลักษณะแบบไหนเลยคะเนี่ยนะคิดวิเคราะห์นี้เป็นลักษณะแบบไหนเลยคะอ๋อคิดวิเคราะห์ใช่ไหมที่เขาเขียนไว้ในตัวประกาศกคศตัวคิดวิเคราะห์ก็คือคิดวิเคราะห์ทุกด้านครับถ้าเป็นในกพเนี่ยเขาจะเขียนคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลอะไรเนี่ยนะครับถ้าคิดง่ายๆบอกง่ายๆพวกเราเลยก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและความสามารถด้านเหตุผลตรงนี้ฮะนี่คือคิดวิเคราะห์ที่น้องต้องรู้นะครับนะมันคือคณิตศาสตร์ไทยอังกฤษแหละนะฮะต่อมาคืออยากทราบคะแนนสอบในแต่ละภาคครับว่ามีสัดส่วนคะแนนเป็นอย่างไรต้องบอกพวกเราตรงนี้ครับว่าไอ้ที่กคศที่เขาพูดขึ้นมานั้นเป็นหลักการนะครับเป็นหลักการเพราะนั้นคนที่ไปจัดสอบเดี๋ยวจะต้องตีหลักการตรงนั้นออกมาเป็นภาคออกเป็นคะแนนว่าแต่ละส่วนมีคะแนนเท่าไหร่และสอบภาคขอจะมีกี่วิชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมีคะแนนออกมาอีกครั้งนึงเพราะนั้นเอาเต็มๆก็คือที่อาจารย์พูดไปสรุปก็คืออ่านทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือภาคกอของลักษณะข้าราชการที่ดีตรงนั้นอ่านไว้ก่อนนะครับต่อมากังวลภาคขอมากๆครับทำยังไงดีอย่างที่บอกนะครับก็คือน้องต้องโฟกัสภาคกอกับขอก่อนภาคขอเดี๋ยวเรามีเวลาเตรียมตัวแน่นอนถ้าน้องเตรียมตัววิชาเอกน้องก็จะได้ภาคกอไปด้วยโดยปริยายนะครับไม่ต้องพูดว่าไม่ได้มีอะไรกระทบกันนะครับไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องเส้นสายอาจารย์บอกเลยว่ามันคงจะน้อยแล้วแหละนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวกันเขาต้องมีวิธีการจัดการภาคขอของเขาอะนะฮะในการสอบสอนเพราะนั้นน้องไม่ต้องกังวลกรรมการอาจจะมีจากหลากหลายภาคส่วนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับน้องเตรียมภาคกกับภาคขอให้ดีก่อนนะฮะก็จะมีน้องๆถามประมาณนี้อ่ะจบแล้วประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับก็อยากให้น้องอย่าไปกังวลเยอะนะครับตอนนี้ขอให้เตรียมตัวอ่านหนังสือเลยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเตรียมตัวในการอ่านหนังสือหลักเกณฑ์มันจะเปลี่ยนไปยังไงแต่หัวใจหลักหัวใจสำคัญของมันคือความรู้น้องต้องมีความรู้ให้มากๆนะครับอาจารย์แก๊ปก็เอาใจช่วยใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาใครอยากเตรียมตัวเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรสงสัยตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ